เอาล่ะถึงไหนแล้วครับสถานีไฟฟ้าไซม้าไปต่อไหมไปต่อต่อไปเลยทำเอาไว้จับก็จับซะหน่อยก็ไม่ต้องจับบ้างก็ได้ป่ะได้แต่ว่าไอ้เนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างงี้มันไม่ยกขาชี้ดิเอาตีชี้นี่นี่อย่างงี้มันจะเกาะ อย่างงี้โอเคมันยกไม่พ้นโอเคโอเคโอเคเอาล่ะตอนด่านต่อไปนี่เป็นด่านที่สำคัญมากอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งเห็นด่านต่อไปนี้เป็นด่านที่จะตัดสินว่าระหว่างใจเนี่ยจะไปต่อได้ไหม ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะรู้ใจตัวเราเองว่าสิ่งที่ครูน้องกำลังเป็นห่วงอยู่นั้นกุมจีจะผ่านด่านนี้หรือไม่เราไปดูกันครับลุยเฮ้ยเลือกอะไรครับฐานนี่ที่เห็นคืออะไรที่เห็นคือลิฟต์ลิฟต์เหรอนี่คือลิฟต์เหรออันนี้คือบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนอ่ะมีแต่ลงนะมีแต่ขาลงเนาะไม่มีแต่ขาลงแล้วก็ขึ้นบันไดเนี่ยเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งตัดสินใจก่อนว่าจะเอายังไงเอาบันไดบันไดแล้วทำไมไม่ขึ้นบันไดเลื่อนมันสบายเกินไปสบายเกินไปสบายเนาะแล้วเนี่ยทำไมไม่ขึ้นอันเนี้ยอันนี้มันลงมาแล้วมันไม่มีขึ้นเหรอขึ้นมันอยู่ข้างนี้อ๋อนึกว่าไม่เห็นเอาไปดูกันไม่ได้เปิดเกือบพอเตะเท้าแล้วมันจะไหลขึ้นเองตกลงจะเลือกอะไรมาดูก่อนจะเลือกไหมเลือกอันนี้ก็ได้จะได้ทดลองแตะดูเดี๋ยวจะขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมเออแล้วไหนว่าจะเดินไงเป็นการตัดสินใจให้เลือกไงให้เลือกเออให้เลือกตอนนี้เอาบันไดดีกว่าเอาบันไดดีกว่าไปอันนี้ถุงเอากลับบ้านไหมถุงนี่หนูเอาถุงกลับบ้านไหมไม่เอาอันนี้ถุงของสถานีเขาไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่นี่เอาไปแล้วใช่ไหมเอาเลย จะจับราวหรือไม่จับราวจับมั่งไม่จับมั่งใส่ร่มครับจับราวไหมเดี๋ยวจับโอเคนี่เฮ้ยเสียงไปเปล่านี่มาโอเคลองดูนี่อย่าไปมองใช้ความรู้สึกต้องโยกไปข้างหน้าไว้นี่พักไหมพักหน่อยสูดหายใจยาวๆหายใจไม่ต้องสูด หายใจไม่ต้องสูดเพราะว่ามันเหนื่อยอยู่แล้ว okay. เพราะถ้าเกิดไปรีบโชกเกินไปอ่ะมันจะเป็นการไปดันมากเกินไป บอกแล้วไงว่าถ้าอยากหายใจให้งับอากาศก่อนสูดเข้าไป เดี๋ยวอธิบายก่อนจะงงฟังให้ดีถ้าคุณมีบุญไปสูดมันเหมือนว่าไปเร่งเขา แต่ถ้าอยากสูดโดยธรรมชาติให้หยุดหายใจอย่าเอาหายใจออก5 4 3 2หยุดหายใจครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เห็นไหมหายใจเองได้ยังเห็นไหมมันโชกเองเลยเห็นไหมมันดูดเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งมันเลยเห็นไหมครับพร้อมยังนี่ถ้าครูบนเขาดูอยู่จะบอกอะไรครูบนจะบอกว่าให้ดูเอาเพราะว่าไม่ต้องใช้คำพูดไม่ใช่มาห้ามฉันใช่ไหมไม่ใช่จะให้พูดแบบนั้นให้มีความรู้สึกเอาเองพิมพ์มาอีกแล้วแม่พิมพ์มาคุณมีบุญพิมพ์ยังไงบอกพิมพ์ขับรถอยู่ใช่เหรอลูกไม่ได้ขับตอนนี้พักเติมน้ำมันพิมพ์เขาหมายความว่าใช้การมาหาคุณมีบุญเพื่อมาใกล้ชิดหนุ่มน้อยเนี่ยดูสิพิมหนุ่มน้อยคิดไปเองอยู่เรื่อยตลอดเลยเจ็บเหงื่อแตกปะ
แตกรู้สึกถึงความรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ภายนอกที่เป็นตัวเราภายนอกร้อนที่เป็นตัวเรานะเหงื่อออกเหงื่อไหลผิวกายคำว่าร้อนมันน่าจะเป็นภายในใช่ถูกต้องก็เลยตอบว่าเหงื่อออกไงเหงื่อออกก็เวลาถามต้องฟังคำถามก่อนไงว่าตอนนี้ข้างในลองจับดูซิว่ามีอะไรตุ๊บตับไหมไม่ต้องจับเลยมันตุ๊บตับตุ๊บตับรู้สึกได้เลยใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อจะไปไงต่อเนี่ยขึ้นบันไดโอเคเชิญจับก่อนจับก่อนดูช่างก่อนช่างก่อนโอเคอึ๊บลงก่อนไม่ลงหรอกลงบันไดไงไม่ลงไม่ลงดูลงเคยลงแล้วเอาลงอีกกุ๊กไก่บอกว่ากุ๊กไก่บอกว่าจัดคะแนนจัดยอดให้กุ๊กไก่หน่อยไหมโอ้ไวไปเปล่าไวไปเนาะช้าดีกว่าเนาะช้าดีกว่ารู้สึกว่าเร็วไปใช่ไหมเร็วไปเตรียมตัวไหมไม่ต้องเตรียมรู้ขึ้นเหมือนเดิมไหมเอาทีละหน่อยทีละหน่อยเดินเรื่อยๆได้จึ๊บก่อนจึ๊บสรุปว่าอย่าเพิ่งดิสรุปก่อนนี่ว่าหลังจากที่ขึ้นเองตามบันไดความรู้สึกเป็นไงกับเลือกระหว่างบันไดเลื่อนกับทางขึ้นถามว่าถ้าอยากร่างกายแข็งแรงให้ขึ้นอันไหนขึ้นบันไดขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเดินมันลำบากกว่าแล้วทำไมถึงให้เขาเอาสบายกว่าไม่ได้หรอมันลำบากก็จริงแต่มันจะไปสบายตอนหลังเหรอมันสบายระยะสั้นใช่ไหมระยะนี้ระยะสั้นง่ายไอตัวความสบายเนี่ยทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงไอตัวที่ไม่สบายเนี่ยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแปลกดีนะมันเป็นอะไรที่ขวางโลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ขวางหรอกมันคือความจริงของพลังงานบริสุทธิ์กับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจให้เดินขึ้นอีกรอบนึงกูไก่บอกต้องท้าเขาท้าไม่นี่ไงเขาบอกว่าเราทำให้เขาก่อนไงเดี๋ยวเราได้เดิน3ก้าวไงตามหลักๆของกลยุทธ์ในการต่อสู้ไปเดี๋ยวก่อนดิโคตรยังไม่ได้ตอบรับไปว่าจะรับคำท้าอะไรวะเดี๋ยวอย่าห่วงว่าจะดันนะเพราะว่ามันเบิร์นถ้าดันแรงดันเพิ่มก็คือเราสูบลมเพิ่มแล้วมันออกไปได้ก็คือมันไม่เบิร์นก็คือมันจะเป็นความดันมันจะดันขึ้นนี่ลงบันไดใช่ไหมโอเคลงนี่ต้องจับเนาะจับลองไม่จับได้ไหมไม่ได้ประคองไม่ได้เหรอประคองไม่ได้ครึ่งนึงไหมล่ะโอ้นี่เขาท้าให้เดินขึ้นแต่ว่าเราท้าให้เดินลงให้ด้วยแถม นี่คือแถมนะแจ๊บนตื่นมาพรุ่งนี้เช้าไม้ถึงสถานีดีกว่าแล้วขึ้นลงจะได้ฝึกในเรื่องของกลไกของแมคานิกของกลไกของการตัวข้อต่างๆของกระดูกของร่างกายดีไหมจุดต่อจุดตัดจุดต่อใช่ใช่โอ้โหแน่นอนจริงขึ้นเลยไหมเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนโอเคพักก่อนเห็นไหมว่าเมื่อเบิร์นเมื่อเผาง่ายๆเลยเมื่อเหงื่อแตกมันจะไม่ดันเพราะมันออกเลยเห็นไหมครับถามว่าจังหวะไหนที่จะงับอากาศจังหวะพอที่เราเหนื่อยนี่แหละที่เราเหนื่อยผมน้อยครับครับผม
ิ้งแล้วเป็นไงไปต่อไปต่ออ่ะนี่คือละนี่คือทำที่ท้าโอ้ดูนะครับขอตัดคลิปได้ไหมลงมาใหม่จะตัดทำไมล่ะให้เข้าสู่บ้านสุขภาพลงออกหน่อยโอเคไปลงมาเป็นการรับคำท้าของหนุ่มน้อยไงโอเคจิ๊บไหมจิ๊บจิ๊บ